สวัสดีค่ะพบกับบีมอจิจาก Lollipop Crochet นะคะวันนี้ก็มาถักหมวกเนื้อฮูกกันค่ะโดยไหมพรมที่ใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีอยู่2ตัวด้วยกันค่ะคือตัวที่ใช้ในการทำหมวกก็จะใช้เป็นไหมพรม TM ดอกฝ้าย2เส้นควบนะคะแล้วก็ส่วนของตกแต่งก็จะใช้เป็นไหมพรมวีนัสวีนิดค่ะก็จะเริ่มต้นด้วยการทำปมไหมก่อนนะคะด้วยการตวัดเข็มขึ้นแบบนี้ค่ะแล้วก็เกี่ยวไหมนะคะผ่านห่วงค่ะดึงเพื่อให้เกิดปมไหมแน่นนะคะแล้วก็จะถักโซ่จำนวน2โซ่ค่ะด้วยการเกี่ยวไหมพรมผ่านห่วงจากนั้นนะคะเราก็จะถัก X ลงในโซ่แรกนะคะก็จะถักทั้งหมด 6X ค่ะก็แทงเข็มนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมดึงขึ้นแต่เนื่องจากว่าเราใช้2เส้นควบนะคะ1ห่วงก็จะมีไหมพรมอยู่2เส้นค่ะแล้วเราก็เกี่ยวไหมผ่านทั้ง2ห่วงนี้ค่ะได้ X แรกแล้วแล้วก็ถัก X ต่อไปนะคะ X ที่2 3 4 5แล้วก็ X ที่6ค่ะเนื่องจากชิ้นงานนี้นะคะมีจะถักแบบก้นหอยนะคะก็คือจะไม่ได้ถักเลื่อนห่วงในแต่ละแถวก็จะต้องใช้เส้นไหมพรมอีกสีหนึ่งนะคะมาขั้นระหว่างหลักแรกกับหลักสุดท้ายของแถวนะคะเพื่อที่เราจะรู้ว่าจุดเริ่มต้นของแต่ละแถวอยู่ตรงไหนนะคะแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะถักแถวที่2โดยแถวที่2ก็จะถัก 2X ลงในหลักเดียวกันหรือก็คือการถักลาย V นะคะทั้งหมด6ชุดค่ะที่หลักแรกนะคะถัก X ค่ะแล้วก็อีก 1X ลงไปก็จะได้ลาย V ถัดไปก็ถัก V เหมือนกันค่ะก็ V ชุดที่3นะคะวีชุดที่4ค่ะชุดที่5แล้วก็ชุดที่6ค่ะจากนั้นนะคะก็ขั้นใหม่ค่ะแล้วเราก็ถักแถวที่3แถวที่3เราจะถัก X แล้วก็ V 6ชุดค่ะหลักแรกถัก X ค่ะแล้วก็ Vชุดที่1ค่ะ X V ชุดที่2ค่ะ X V ชุดที่3 X V ชุดที่4 X Vชุดที่5แล้วก็ชุดสุดท้ายค่ะชุดที่6จากนั้นขั้นใหม่นะคะแล้วก็แถวที่4ก็จะถัก 2X ค่ะแล้วก็อีกหลักถัก V ค่ะ 2X หลักต่อไป V ชุดที่1แล้วก็ 2XV ชุดที่2 2X V ชุดที่3 2X V ชุดที่4 1X 2X แล้วก็ Vชุดที่5ค่ะต่อไปชุดสุดท้ายค่ะแล้วก็มาดูแพทรวมของหมวกใบนี้กันค่ะมาถึงตรงนี้นะคะก็ถึงแถวที่13แล้วความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลางหมวกก็ได้ประมาณ6นิ้วครึ่งค่ะแล้วก็จากนี้มีก็จะไม่ได้ถักเพิ่มขนาดของงานแล้วค่ะ
ก็จะถัก X อย่างเดียวในทุกหลักเลยเพื่อให้ได้ความสูงของหมวกนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆ นะคะอยากได้หมวกที่ใหญ่ขึ้นนะคะเราก็เพิ่มจำนวนแถวออกไปแต่ว่าถ้าอยากให้เล็กลงก็ลดจำนวนแถวที่มีการถักลาย V ค่ะแล้วก็อย่าลืมขั้นใหม่ในแต่ละแถวด้วยนะคะแล้วก็จากนี้ก็ถัก X ในทุกหลักค่ะจนได้ความสูงของหมวกตามที่ต้องการค่ะค่ะตอนนี้บีก็ถักมาจนถึงแถวที่28แล้วนะคะซึ่งก็ได้ความสูงของหมวกประมาณ7นิ้วค่ะแล้วก็ในแถวที่29นะคะเราก็จะเริ่มถักปีกหมวกซึ่งก็จะเปลี่ยนไปใช้ไหมพรมอีกสีหนึ่งนะคะในตำแหน่งนี้นะคะเป็นหลักสุดท้ายของแถวที่28มีจะยังไม่ได้ถักเนื่องจากว่าจะมีการเปลี่ยนสีไหมพรมค่ะที่หลักนี้เราก็จะเกี่ยวไหมสีเดิมขึ้นมาก่อนนะคะแล้วจากนั้นเราก็จะเกี่ยวไหมพรมสีม่วงเข้มค่ะแบบนี้นะคะเพื่อจบการถักหลักสุดท้ายของแถวที่28นี้ค่ะแล้วเราก็ดึงไหมสีเดิมลงนะคะเพื่อให้ตัว X เล็กลงจากนั้นนะคะก็เราจะถักแถวต่อไปด้วยการถักทับปลายไหมทั้ง2ไปเลยก็คือแถวที่29หลักแรกก็จะถัก X ค่ะแล้วก็อีกหลักถัก V นะคะถักซ้ำไปตลอดทั้งแถวค่ะ X ด้วยสีม่วงเข้มเลยนะคะหลักถัดไปก็ถัก VX ค่ะจากนั้น V ค่ะแล้วก็ทำซ้ำตลอดทั้งแถวนะคะสำหรับปลายไหมของสีม่วงอ่อนนี้นะคะหลังจากที่เราถักทับปลายไหมมาประมาณหนึ่งแล้วเราก็ตัดส่วนของไหมสีนี้ม่วงอ่อนได้เลยค่ะก็มาถึงหลักสุดท้ายแล้วค่ะเราก็จะถักเลื่อนห่วงติดกับหลักแรกนะคะก็คือเกี่ยวไหมผ่านหลักแรกนะคะแล้วก็มาผ่านห่วงบนเข็มจากนั้นก็ตัดไหมค่ะเหลือไหมยาวสำหรับการเก็บปลายไหมนะคะดึงไหมออกนะคะแล้วก็มาดูวิธีการเก็บปลายไหมกันค่ะเราจะใช้เข็มเย็บไหมพรมนะคะแทงไปที่หลักข้างๆนะคะที่ติดกันแล้วก็พลิกกลับงานนะคะเพื่อที่จะเก็บปลายไหมไว้ด้านหลังชิ้นงานค่ะด้วยการแทงเข็มไปที่หลักด้านหลังนี้เลยนะคะแล้วก็แทงต่อไปอีกสักนิดนึงค่ะจากนั้นก็แทงเข็มกลับค่ะโดยข้ามหลักไปหนึ่งหลักนะคะแล้วก็ตัดไหมได้เลยค่ะเราก็จะได้ส่วนของตัวหมวกมาแล้วค่ะค่ะสำหรับชิ้นส่วนตานะคะก็จะถักเป็น2ชิ้นค่ะคือชิ้นหนึ่งใช้ไหมสีขาวนะคะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งใช้ไหมสีดำกับสีขาวค่ะโดยการเริ่มต้นถักทั้ง2ชิ้นงานนะคะเราอาจจะเริ่มต้นด้วยเมจิกริงหรือว่าจะเริ่มต้นด้วยการถักโซ่2ก็ได้โดยคลิปนี้บีจะเริ่มด้วยการถักโซ่2ค่ะก็มาเริ่มต้นกันเลยนะคะแล้วเราก็ถักโซ่2ค่ะเราจะถัก X ลงในโซ่แรกค่ะโดยห่วงบนเข็มนี้นะคะเราจะไม่นับเป็นโซ่ค่ะถัก 6X ค่ะ1
2สามสี่ห้าค่ะแล้วก็หกจากนั้นเราก็จะเลื่อนห่วงที่หลักแรกค่ะคือในทุกแถวจะเลื่อนห่วงติดกับหลักแรกนะคะแล้วก็แถวต่อไปเราก็จะขึ้นด้วยโซ่หนึ่งค่ะหลังจากนั้นหลักแรกนะคะเราก็จะถักลงบนหลักที่เราเลื่อนห่วงลงไปซึ่งก็คือหลักแรกของแถวก่อนหน้านี้ค่ะแล้วก็มาดูแพทเทิร์นรวมของการถักตาขาวแล้วก็ตาดำกันค่ะค่ะชิ้นตาดำนะคะก็แถวที่1เราจะถัก 6x ลงในโซ่ที่2จากเข็มแล้วนะคะแล้วก็แถวที่2เราจะมีการเปลี่ยนเป็นไหมสีขาวด้วยนะคะขึ้นต้นด้วยโซ่1ค่ะแล้วก็หลักแรกก็จะถัก V ค่ะด้วยไหมสีดำนะคะ x ที่2นะคะเราจะเกี่ยวไหมสีดำขึ้นมาค่ะแล้วก็การเกี่ยวไหมครั้งสุดท้ายนี้เราจะไปเกี่ยวไหมสีขาวค่ะเพราะว่าในหลักถัดไปนะคะเราจะถักด้วยไหมสีขาวค่ะหลักต่อไปนี้ก็จะถัก V นะคะด้วยไหมสีขาวเราก็ถักทับปลายไหมทั้งสองไปเลยค่ะ X ที่1แล้วก็ X ที่2นี้ก็เกี่ยวไหมสีขาวขึ้นมานะคะแล้วก็ปล่อยไหมสีขาวลงเกี่ยวไหมสีดำค่ะเนื่องจากว่าหลักต่อไปเราจะใช้สีดำค่ะจากนั้นที่เหลืออีก4หลักเราก็จะถัก V นะคะด้วยไหมสีดำค่ะถักทับปลายไหมสีขาวเลยค่ะ1 V นะคะสองค่ะสามแล้วก็ V ตัวสุดท้ายนะคะแล้วก็เลื่อนห่วงนะคะติดกับหลักแรกค่ะดึงลดขนาดของเลื่อนห่วงนะคะที่ B มักจะดึงนะคะให้ตัวเลื่อนห่วงเล็กลงแล้วก็ดึงตัวโซ่ให้เล็กลงก็เพื่อที่ให้ตัวของตะเข็มนะคะมันมีขนาดที่เล็กก็จะทำให้ตะเข็มไม่เห็นชัดค่ะสำหรับการเย็บตานะคะมีก็จะใช้วิธีการเย็บแบบถอยหลังค่ะถ้าเรานะคะไม่อยากให้ตัวไหมสีขาวมันทะลุไปด้านในเราก็แทงเข็มเข้าไปแค่ตรงกลางของลายถักนะคะไม่ต้องทะลุไปด้านหลังเราก็จะไม่เห็นรอยของการเย็บค่ะก็แทงเข็มขึ้นมาตรงส่วนตานะคะแล้วเราก็แทงเข็มย้อนไปหนึ่งหลังค่ะแทงไปที่ตัวหมวกนะคะไปด้านหน้านะคะไปอีกหลังหนึ่งค่ะแล้วก็แทงเข็มขึ้นมาตรงส่วนตาย้อนมาหนึ่งหลังค่ะแทงไปข้างหน้านะคะขึ้นมาที่ตรงส่วนตาแล้วก็แทงย้อนกลับค่ะไปด้านหน้าก็เย็บแบบนี้นะคะแล้วด้านในเราก็จะไม่เห็นรอยเย็บของไหมสีขาวค่ะมาดูวิธีการทำหูของนกฮูกกันนะคะเราก็จะใช้ไหมพรมนะคะอันนี้ใช้เป็นไหมวินัทวินิทนะคะตัดไหมสีม่วงยาวประมาณ7นิ้วค่ะจำนวน7เส้นนะคะแล้วจากนั้นเราก็กำหนดจุดที่เราจะติดหูนะคะโดยใช้เข็มนะคะแทงขึ้นไปแบบนี้แล้วเราก็เอาไหมมาสักครึ่งหนึ่งนะคะสัก4เส้นแล้วก็จะเกี่ยวไหมนะคะจากตรงกลางผ่านหลักบนหมวกนะคะดึงไหมลงค่ะ
ก็แทงเข็มไปที่ช่องเดิมนะคะไปเกี่ยวไหมที่เหลือก็ดึงลงเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็ดึงให้ตัวห่วงยาวออกมานิดนึงค่ะแล้วก็เอาปลายไหมใส่เข้าไปที่ห่วงค่ะดึงไหมทั้งหมดก็ดึงให้แน่นเลยนะคะแล้วก็จะตัดนะคะตัวปลายไหมให้ทั้งสองข้างเหลือยาวเท่ากันค่ะเราก็จะได้ส่วนของหูของนกฮูกมาแล้วค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ถักหมวกนกฮูกแบบนี้เสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมถ่ายรูปแล้วก็โชว์ผลงานได้ที่แฟนเพจ Lollipop Crochet ด้วยค่ะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะคะโครเชต์ใครๆก็ทำได้สวัสดีค่ะ